สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFox Sport on Tour อีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้พาท่านผู้ชมลงไปสำรวจพื้นที่ของหนองเลงทรายที่น้ำมันแห้งไปแล้วเป็นจุดๆหนึ่งครับที่อยู่ใกล้ๆกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วก็จะเป็นจุดที่จะมีการทำประตูน้ำแล้วก็ฝายน้ำล้นเชื่อมต่อระหว่างหนองเลงทรายกับคลองเก็บอ่างเก็บน้ำที่ทำประปาและตอนนี้ผมได้มาอีกจุดหนึ่งครับขับมอเตอร์ไซค์วนรอบหนองเลงทรายมาประมาณ 4-5 กิโลเมตรนะฮะก็มาเจอจุดที่มีสระบัวนะเคยเป็นสระบัวตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหลือน้ำหรือเปล่านะที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีเป็นป่าไคร้นะป่าไคร้ส่วนหนึ่งของหนองเลงทรายก็จะมีป่าไคร้แล้วก็ป่าบัวด้วยนะผมก็เห็นว่าอยากจะลองลงไปสำรวจดูเหมือนกันนะไม่เคยลงไปกลางหนองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะที่ผ่านมามันมีน้ำอยู่ตลอดนะและปีนี้มันไม่มีน้ำก็ลองถือโอกาสลงไปสำรวจดูนะก็ยังไงก็ไปด้วยกันนะฮะอยากจะพาท่านผู้ชมลงไปดูด้วยกันด้วยครับผมสวัสดีครับนี่ก็เริ่มออกกำลังกายกันแล้วนะฮะลองมาลงดูครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นโคลนลมโคลนหรือเปล่านะตอนนี้น้ำมันแห้งหมดแล้วนะฮะตรงนี้ที่เรียนท่านผู้ชมไว้ว่ามันจะนี่ฮะไม่เหลือน้ำแล้วจะต้องมีการขุดรอกเพิ่มนะข้อมูลเบื้องต้นของหนองเลงทรายพื้นที่ที่เป็นหนองประมาณ 4,000 กับ 3 4,003 ไร่นะฮะ 4,000 กับ3ไร่ตอนนี้น้ำโอ้ผมเดินข้ามได้เลยทีเดียวครับนี่ฮะอ๋อดินมันแข็งแล้วนะฮะตอนนี้ดินแข็งเร็วมากครับโอ้เดินข้ามได้อย่างสบายๆนะครับไม่ยุบตัวเลยนะฮะนี่ฮะ ในจุดนี้ก็เคยเป็นทางไหลของน้ำนี่ฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นทางเดินได้หมดแล้วไม่มีน้ำเลยนะโอ้โหใจหายครับนี่ผมเห็นแล้วผมใจหายเลยทีเดียวครับไม่อยากจะคิดอันนี้เป็นซากเรือนะนี่โอ้โหนี่เรือโอ้โหหนักมากครับนี่เป็นซากเรือครับนี่ฮะหัวท้ายเรียบร้อยจอดสนิทนะฮะแถมดินให้ด้วยนะเต็มรำเรือขนาดเรือก็หมดความหมายเลยทีเดียวครับน้ำไม่มีนะฮะฝั่งซ้ายมือผมนี้นะฮะก็เป็นป่าไคร้อันนี้ไม่ใช่ป่าไคร้พันปีของอเมซอนหนองเลงทรายบ้านสันสลีนะฮะเพราะว่าที่นี่มันจะมีพื้นที่นิดเดียวนะแต่ของป่าไคร้อเมซอนหนองเลงทรายจะกว้างกว่านี้ครับเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าไคร้ที่ใหญ่ที่สุดในหนองเลงทรายเลยทีเดียวนะนี้ผมขอเดินตรงไปก่อนแล้วกันนะตามร่องน้ำนะสำรวจดูน้ำก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นพืชที่ได้น้ำเป็นครั้งสุดท้ายของร่องน้ำนี้เลยทีเดียวครับส่วนด้านบนนี้ก็มีน้ำน้อยแล้วนะยังมีความเขียวอยู่บ้างนะไม่แห้งกรอบเหมือนจุดที่เราลงเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ก็จะมีสีเหลืองๆของความแห้งของต้นกกมองให้มองเห็นแล้วนะฮะคิดว่าไม่นานก็คงจะแห้งเหมือนกันนะฮะ
พื้นที่ 4,000 กว่าไร่นี่จากน้ำกลายเป็นดินนะฮะประชากรปลาจะหายไปเท่าไหร่นะฮะนี่ครับร่องรอยของความแห้งแล้งของมันนะฮะเมื่อก่อนตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปลาเล็กปลาน้อยที่รอขยายพันธุ์หรือว่าปลาใหญ่ลูกปลาใหญ่ที่ตัวเล็กๆแอบซ่อนตัวอยู่เพื่อรอฤดูฝนมีเต็มไปหมดนะหนีลงน้ำลึกไม่ทันก็เรียบร้อยครับเป็นอาหารของนกถ้านกไม่เจอก็แห้งตายไปนะฮะ 4,000 กว่าไร่ท่านผู้ชมลองคิดดูนะชาวอำเภอแม่ใจลองคิดดูนะว่าเราสูญเสียทรัพยากรที่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเราไปทั้งเท่าไหร่นะฮะและกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาได้นี่ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้น้ำเรียบร้อยหมดนี่ก็เป็นแอ่งที่พอมีน้ำขังในช่วงสุดท้ายแล้วครับดินแตกระแหงไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหผมสามารถเดินลงมาในหนองเล็งทรายไม่อยากจะเชื่อเลยครับเดินสบายสบายเลยทีเดียวนี่ฮะโอ้โหและผมก็เชื่อว่าชาวอำเภอแม่ใจหลายท่านคงไม่เคยลงมาในหนองเล็งทรายแห่งนี้อย่างแน่นอนนะฮะฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะเดี๋ยวผมขอเดินดูตรงสระบัวก่อนนี่ก็เป็นร่องน้ำร่องรอยการหาปลาของชาวบ้านยังพอมีอยู่ตอนนี้ไม่มีปลาให้หาแล้วครับน้ำไม่มีและตรงนี้ก็จะเป็นบึงบัวนะฮะมีน้ำเหลืออยู่ไม่เอ่ยไม่เหลือเหมือนกันครับตอนนี้นี่ฮะเรียบร้อยครับไม่เหลือครับแล้วบัวพวกนี้มันจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยผมเดินสบายสบายนะครับไม่มีน้ำเลยบึงบัวก็ไม่เหลือครับตอนนี้ซากหอยครับนี่ฮะตายแห้งตายหมดนะฮะเป็นอาหารของนกหมดนะโอ้โหนี่ฮะโอ้มองไปทางไหนก็แห้งไปหมดครับผมก็นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมได้พาท่านผู้ชมได้ลงมาดูนะเป็นแค่เศษเสี้ยวของพื้นที่ของหนองเล็งทรายเท่านั้นเพราะหนองเล็งทรายมีพื้นที่ทั้งหมด 4,000 กับ3ไร่ผมลงพาท่านผู้ชมมาดูในขณะที่เดินนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะถึง1ไร่หรือเปล่านะ1ใน 4,000 นี่ลองคิดดูนะฮะใจหายครับถือว่าเป็นอยู่ในขั้นวิกฤตเลยแล้วก็ฝากบอกพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจด้วยเรามาช่วยกันคิดช่วยกันทำครับว่าเราจะหาวิธีแก้ปัญหาอันนี้ให้เป็นระยะยาวได้อย่างไรบ้างนะฮะผมคิดว่าคงต้องร่ายกันยาวตั้งแต่ปัญหาต้นเลยทีเดียวต้องใช้ความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ความเข้าใจกันเป็นอย่างมากและทุกๆฝ่ายครับก็ถ้าใครมีวิธีหรือว่ามีคำแนะนำหรือว่าหน่วยงานไหนที่ต้องการให้ G-Folk ช่วย
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาความแห้งแล้งของหนองเลงทรายแห่งนี้ก็ติดต่อมาได้ครับ G-Folk ยินดีเป็นสื่อที่จะช่วยทำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ระหว่างหน่วยงานของท่านและก็ความเข้าใจของพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจให้ร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันแก้ปัญหาในระยะยาวครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็ออกตัวไว้ก่อนเลยครับยินดีช่วยเต็มที่นะผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะก็ถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยครับเบอร์0838649145นะฮะติดต่อมาในช่อง YouTube G-Folk Sport ก็ได้หรือว่า Facebook Fanpage นะฮะg.folk G-Folk นะฮะหรือ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็น G-Folk Music Sport ครับ g.folk แล้วก็ Music Sport ก็อย่าลืมติดต่อทักมาได้เลยครับยินดีช่วยประสานให้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะ